เย็นวันนี้ต้องจับตาเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินมีกำหนดการที่จะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยคุณเศรษฐามีกำหนดการตอนเช้าที่ผ่านมาครับ 10:30 ที่ทำเนียบรัฐบาลมีการไปรับฟังการแก้ไขปัญหาหนี้ของบุคลากรรัฐ 11 หน่วยงานนายกก็บอกว่าปัญหาหนี้เป็นสางตั้งต้นหายนะของประเทศนะครับนายกวันนี้ไปร่วมฟังคำแถลงนะครับหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินก็ร่วมด้วยคุณสุทินคลังแสงคุณชาดาก็อยู่ด้วยแล้วก็ผู้บัญชาการจากหลายเหล่าทัพรวมไปถึงตัวแทนจากธนาคารด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าบุคลากรตอนนี้บุคลากรรัฐมีปัญหาหนี้สินรวมสูงกว่า16ล้านบาทแล้วตอนนี้อยากจะให้มีเงินใช้เนี่ยจากเงินเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ30บาทแล้วคุณเศรษฐาก็บอกว่าจริงๆแล้วบุคลากรพวกนี้เขาเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศแต่ยังมีหนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็เลยนำไปสู่การพึ่งพาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนายกบอกว่าขอบคุณนะเข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีเป้าหมายของตัวเองต้องการเฉือนเนื้อเพื่อลดกำไรเพื่อเป็นเรื่องที่ดีแล้วนายกก็บอกนะครับแม้แบงค์ชาติจะไม่ลดดอกเบี้ยตอนนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะที่ช่วยเหลือกันก็ถ้าเกิดพวกท่านลงมาในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าท่านได้รับทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอยู่ใกล้ชิดประชาชนดีเนี่ยท่านเข้าใจความลำบากนะครับเรื่องของการหารายได้เพิ่มเติมให้กับภรรยาหรือว่าบุตรธิดาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ยินดีนะตัวผมเองลงพื้นที่มาแล้วก็ว่ากับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกับกองทัพเรื่องของการที่จะให้มีที่อยู่อาศัยที่เขาได้ต้องใช้แต่เงินได้อย่างประหยัดมีที่อยู่อาศัยที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับเรื่องการรักษาพยาบาลเองซึ่งทางสาธารณสุขทางนี่แอบฝากถึงแบงค์ชาติด้วยนะคะค่ะเอาเดี๋ยวรอดูนายกรัฐมนตรีจะบินไปที่เชียงใหม่ตกลงจะได้พบพูดคุยกับคุณทักษิณหรือไม่ได้เห็นภาพนายก2 คน 3 คนอะไรไหมนะเดี๋ยวรอดูครับ